าวเล่าประสบการณ์ยืนเหม่อเรียกวินมอเตอร์ไซค์นั่งไปตั้งไกลเพิ่งรู้ตัวว่าที่นั่งซ้อนไปไม่ใช่วินกลายเป็นอีกหนึ่งภาพและเรื่องราวสุดน่ารักในโลกออนไลน์หลังมีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดเผยประสบการณ์การเรียกวินมอเตอร์ไซค์ที่เล่นเอาช็อกจนแทบจะตกรถเพราะเมื่อได้นั่งไปสักพักหนึ่งก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์เพราะพี่วินคนนี้ดันใส่เสื้อตำรวจอยู่โดยแอดมินเพจ Facebook ตามติดชีวิตอินเดียได้มีการโพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์ชวนขำกับอาการเหม่อจนได้เรื่องเพราะเข้าใจผิดคิดว่าตำรวจเป็นวินมอเตอร์ไซค์โดยเธอเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นเธอได้ยืนรอรถอยู่แต่ด้วยความเหม่อเลยเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาข้างหน้าก็เลยโบกเรียกทันทีทั้งนี้หลังขึ้นนั่งซ้อนท้ายก็บอกเสร็จสับว่าจะให้ไปส่งที่ไหนก่อนจะมารู้ตัวภายหลังจากที่นั่งรถออกมาได้สักพักแล้วจากการสังเกตที่หมวกกันน็อกและเสื้อกั๊กพบว่าแท้จริงแล้วรถที่เธอนั่งซ้อนมาไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์แต่เป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานนี้เธอถึงกับอุทานก่อนขยับถอยออกมานั่งปลายเบาะพลางกับพูดกับพี่ตำรวจว่าให้จอดเพราะเข้าใจว่าเป็นวินแต่สุดท้ายพี่ตำรวจก็ใจดียืนยันว่าไม่เป็นไรไปส่งได้งานนี้เรียกเสียงฮาให้กับเหล่าบรรดาแฟนเพจรวมถึงชาวโซเชียลที่เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างมากมายแถมยังมีความคิดเห็นที่กล่าวไว้อีกว่าคุณพี่คนนี้เขาขับวินจริงแต่ด้วยความที่เป็นจิตอาสาด้วยจึงใส่เสื้อกั๊กของตำรวจและทำมานานหลายปีแล้วด้วยสำหรับคราวนี้หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะหรือใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อย่าลืมมาบอกเล่าให้กันฟังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับคราวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก liker.com คนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ